ันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสเปนเครื่องบินสายการบิน German Wings เที่ยวบินที่ 4U9524 ขึ้นบินจากเมืองบาร์เซโลนาเมื่อเวลา 8:35 ตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 16:00 ตามเวลาในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยังเมืองดิสเซลดอฟของเยอรมนีโดยตามกำหนดการแล้วนั้นเครื่องบินจะต้องถึงสนามบินดิสเซลดอฟในเวลา 10:55 แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่นานเครื่องบินกลับขาดการต่อไปโดยตำแหน่งสุดท้ายที่ติดต่อได้คือขณะที่เครื่องบินบินอยู่เหนือเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสหลังการรายงานยืนยันว่าเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแล้วอย่างแน่ชัดทีมกู้ภัยต่างรุดเข้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยเบื้องต้นผู้โดยสารและลูกเรือ150คนเสียชีวิตทั้งหมดโดยเป็นชาวเยอรมันถึง72คนมีนักเรียนรวมอยู่ด้วย16คนแล้วยังมีชาวสเปน35คนรวมถึงผู้โดยสารจากออสเตรเลียอาร์เจนตินาอิหร่านเวเนซุเอลาสหรัฐเนเธอร์แลนด์โคลอมเบียเม็กซิโกญี่ปุ่นเดนมาร์กและอิสราเอลด้านสายการบิน German Wings เปิดเผยว่าเครื่องบินขึ้นไปที่ระดับความสูง 38,000 ฟุตก่อนจะตกลงมาภายในเวลา8นาทีโดยเครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อจากจอเรดาร์ของฝรั่งเศสขณะอยู่ที่ระดับความสูง 6,000 ฟุตส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกนั้นกลับสร้างความตกใจให้กับทุกฝ่ายเพราะอัยการในฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุเกิดเมื่อนักบินขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำธุระนอกห้องแต่พอจะกลับเข้าห้องคนขับอีกทีนั้นผู้ช่วยนักบินที่ชื่อว่านายอันเดรียสลูบิสกลับไม่ยอมให้เข้าแล้วหลังจากนั้นเครื่องบินก็พุ่งตกบนเทือกเขาแอลป์ทันทีซึ่งอัยการระบุว่าเป็นความจงใจของผู้ช่วยนักบินที่บังคับเครื่องให้พุ่งตกบนเทือกเขาเพราะทันทีที่เขาอยู่ในห้องคนขับตามลำพังเขาก็ถือโอกาสลดเพดานบินลงต่ำทันทีแม้นักบินจะร้องตะโกนอยู่นอกห้องหลายครั้งให้เปิดประตูเขาก็ไม่ยอมเปิดและท้ายที่สุดก็บังคับให้เครื่องบินพุ่งตกซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจากกล่องดำบันทึกเสียงสนทนาในห้องนักบินที่เก็บกู้มาได้ส่วนสาเหตุที่อัยการเชื่อมั่นว่านักบินผู้ช่วยรายนี้จงใจทำให้เครื่องตกก็เพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นหอควบคุมการบินร้องขอหลายครั้งให้เขาส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแต่เขาก็ไม่ทำขณะที่เครื่องบินลำอื่นพยายามจะติดต่อไปยังเครื่องบินลำนี้แต่ก็ไม่ได้รับสัญญาณใดๆโต้ตอบกลับมาทันทีที่ข่าวเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ออกมาหลายสายการบินก็เร่งใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดกรณีช็อกโลกแบบนี้ขึ้นอีกโดยสายการบินในสหรัฐเพิ่มกฎข้อบังคับให้นักบิน2คนที่ทำหน้าที่ควบคุมแต่ละเที่ยวบินต้องอยู่ภายในห้องนักบินทั้ง2คนตลอดเวลาที่ทำการบินแต่จะอนุญาตให้นักบินลุกออกมาทำธุระได้เช่นมาเข้าห้องน้ำถ้านักบินอีกคนหนึ่งได้นั่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการบินในเวลานั้นไม่เพียงแต่สายการบินสหรัฐเท่านั้นที่ออกมาตรการใหม่ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นยังมีสายการบินแอร์แคนาดา Norwegian Air Shuttle EasyJet ของอังกฤษและสายการบินแอร์เบอร์ลินที่เพิ่มข้อบังคับให้นักบินทั้ง2คนต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องนักบินพร้อมกันทั้ง2ตลอดเวลาแต่ที่หลังจากนี้คงจะได้เห็นอีกหลายสายการบินออกมาตรการป้องกันที่เข้มงวดตามมาอีกอย่างแน่นอนภัทรีภัทรโสภสกุลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน